โอ้โหเนื้อชินอุทุมพรถูกสะกดปูบุญถูกต้องเนื้อยาจินดามณีนี่นี่รออะไรกันครับโหนี่เนื้อตุบตับสู่สมเด็จเลยในถาดที่เหลือใครแซวว่าที่เหลือไม่มีทุนที่วินวินที่เหลือที่เหลือไม่มีทุนแบ่งถูกได้กับว่านี่ก็อีกหนึ่งของหายากไม่เหสวนนะอันนี้สวนสี่จัดในกองเรื่องครับอาจารย์ขอดูเหรียญที่หายากยากทีครับพี่นันบ้านโป่งใส่กรอบแล้วส่งผลการสุดๆพี่อนิจจังส่วน4 100% จัดหนักมาเลยพี่สุริยะพบนี่คือไม่เหส่วน4นะครับโอ้โหเนื้อชินอุทุมพรเข้าใจง่ายที่สุดเนี่ยต้องเป็นพระแบบเนี้ยส่วนสี่หายากครับพิธีระทองคงนี่นานๆจะได้เห็นทีส่วนสี่หายากครับพิวลาพลแฮลเพชรโอ้นะครับโอ้โหนี่เจ้าสวยแล้วเหนียวจริงนะครับราคาไหนก็ถูกครับเพราะหาแท้ยากเหลือเกินเนี่ยคุณรู้ไหมว่าพ้าแบบเนี้ยแท้อัตโนมัตินะเนื้อแบบเนี้ยแล้วเลี่ยมแบบเนี้ยแท้ออโต้นี่พ่อเนียมนะเนี่ยพ่อเนียมวันน้อยพ่อเนียมวันน้อยแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับแล้วรู้ไหมว่าอีกอย่างหนึ่งของที่เนี่ยที่ผมได้มาวันเนี้ยคืออะไรอยากโม้วันเนี้ยไม่ได้อยากแบ่งพระเลยอยากโม้นี่เอาไปทำปิดตาได้10องค์ที่ไหนเอ่ยที่ไหนใครตอบถูกพอทองสุกผู้บุญผู้บุญเนื้อเดียวกับเนื้อยาเลยหลวงพ่อแก้วพิเจษฎาพันธ์ปู่บุญพ่อแก้วปู่บุญพ่อแก้วพ่อทองสุขคุณอาทวีสวัสดีครับเนื้อเดียวกับเนื้อยาเลยปู่บุญปู่บุญปู่เอาว่าพระชัยองค์เนี้ยถ้าพี่ทวีเข้ามาก่อนแล้วเสร็จพี่ทวีผมจะบอกให้พระชัยคอหนอกเนื้อยาเนี่ยลงเลยลูกอมมาครับลูกสะกดปู่บุญถูกต้องเนื้อยาจินดามณีนี่แบบนี้เก๋คือเพิ่มไป 50,000 นี่ครับเนื้อแบบนี้ต้องปูบุญครับนี่ผมอะจัดเนื้อยาจินดามณีซึ่งเป็นเครื่องรางหลวงปู่บุญข้างในเป็นตะกรุดสายตรงนครถมมาแล้วนี่แล้วผมจะเพี้ยนเพี้ยนด้วยผมจะเอานาทีเดียวด้วยนาทีเดียวเพราะว่าพระชุดเนี้ยนะพระชัยคอหนอกปู่บุญเนื้อยาเนี่ยที่สุดในประเทศแล้วเนี่ยครับจัดให้นะกับองค์นี้แล้วนาทีเดียวนะเปิดแรกมาเวลาเดินเสียดายตังค์ไม่ได้พระผมบอกเลยเช่าพระอะไรอ่ะไม่สบายใจเท่าเช่าพระเก่าเช่าพระอะไรไม่เสถียรไม่มั่นคงเท่าเช่าพระเก่ายอดนิยมมาที่ 8,000 บาทแล้วนะครับนี่เวลาเดินด้วยมาที่10,000บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายสวัสดีพี่เจษฎาพันธ์ต้นทองด้วยต้องบอกว่านะนี่ผงยาปู่บุญ
นี่สอดตะกรุดเม็ดนี้ที่สุดแล้วใครที่อยากจะดูเนื้อยาปุบุญได้นะพิมพ์ใหม่ก็หลายแสนหลายล้านเอานี้ไปดูดูง่ายไหมนี่แล้วเครื่องรางปุบุญตะกรุดยังดอกเป็นแสนสิงยังหลายแสนนี่เนี่ยโอ้ลูกสะกุดนะเนื้อยาจินดามณีเกมแบบนี้ทรงคุณค่าถ้าป่าทวีมาแล้วยอมท่านทวีครับเน็ตไวมาที่ 25,000 บาทที่พี่ป้อมนำไปนายครับมาที่ 27,000 บาทที่พี่กนาทิพย์ครับโอ้นะนาทีเดียวด้วยอยู่ที่ 27,000 ตลกกนาทิพย์ครับตลกตลกมากผมบอกเลยของเก๋ยังแพงกว่านี้เลยเอาตังค์ไปซื้อพระอะไรกันก็ไม่รู้แต่ว่าพระแบบนี้นะผมให้ง่ายๆไม่ได้ด้วยมา 31,000 บาทแล้วนะครับราคาฉลาดเก็บยังไงเหมือนคุณได้ซื้อที่แปลงงามๆหน้าติดถนนหลังติดแม่น้ำมา 32,000 บาทมา 32,500 มา 33,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายโอ้โหผมตัวช้าเลยอ่ะผมตัวช้าสุดๆอ่ะนี่ของแบบนี้ถ้าไม่ได้จากบ้านเฮียไม่มีทางได้ครับปิดแล้วนะครับของแบบนี้ถ้าไม่ได้จากบ้านเฮียไม่มีทางได้ครับปิดที่พี่มานะนะครับ33,500บาทโอ้ของแบบนี้ถ้าไม่ได้ได้จากบ้านเฮียไม่มีทางได้จริงๆกับพี่มานะด้วยครับนะและอันเนี้ยการเนี้ยเนื้อเดียวกันเลยโอ้ครับพี่มานะได้ไปนะครับรายการนี้33,000โอ้พี่มานะครับผมนะสุดยอดครับโอ้พี่มานะที่สุดแล้วผมบอกเลยนะปู่บุญนะเครื่องรางปู่บุญนะไม่ว่าจะเป็นเบี้ยไม่ว่าจะเป็นเสือไม่ว่าจะเป็นตะกรุดไม่ว่าจะเป็นอะไรแพงมากๆหลักแสนนั้นถ้าเป็นตัวจริงแล้วอันนี้จริงไม่รู้จะจริงยังไงแล้วนี่เป็นตะกรุดด้วยตะกรุดพอกผงปู่บุญวัดกลางบางแก้วตะกรุดสั้นๆแบบนี้มักจะเป็นตะกรุดสาริกาหรือตะกรุดเมตตาแล้วพอกด้วยผลยาเล่งวาสนาบารมีไปอีกราคาเท่ากูเพิ่มเองพี่เกียรติศักดิ์บอกผมบอกเลยดีใจกับพี่มานัทสุดยอดจริงๆให้พิกแผ่นดินหาเขาไม่เจอนี่เท่ากับได้ตะกรุดสาริกาหลวงปู่บุญพร้อมกับพอกผงตะกรุดพอกผงแพงกว่าตะกรุดถักเชือกแพงกว่าตะกรุดลงละนี่นะครับบอกเลยโคตรฟุกเบี้ยมาต่อครับรอตาต่อใจเบี้ยมาครับไว้แก้สิโอ้ครับนี่นะฮะนะกวักพ่ออิ่มนาทีเดียวนาทีเดียวลุยเปิดแรกมาเวลาเนี่ยนางกวักพ่ออิ่มวัดหัวเขาถ้าพูดถึงแม่นางกวักในประเทศนี้พ่ออิ่มติดชาร์จยอดนิยมอยู่แล้วมาแล้วครับเปิดแรก 4,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่ 5,000 บาทที่พี่วิบูลย์สินธุนาครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 6,500 คุณรู้เปล่าว่าเซียนพายังผมอะไรที่เจ็บใจที่สุดแบงค์เรารู้ว่าคุณค่ายังไงแต่ต้องปล่อยไปราคาถูกเหมือนรู้แต่ตกควายอ่ะมันไม่ได้ที่ว่าโอ้โหเจ็บจี๊ดจริงอ่ะมาที่ 7,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 7,000 บาทนะครับที่พี่วิบไม่ต้องไปเก็บพระเก่าๆพระยอดนิยมพระที่นะอมตะแล้วไม่ต้องไปเก็บไปเก็บพระใหม่ๆไปเก็บพระเราลุ้นว่าเมื่อไหร่จะลงเมื่อไหร่คนจะเลิศพระเสถียรแล้วพระอมตะพระเก่งกว่านั้นไม่ต้องเก็บเชื่อผมสุดท้ายอยู่ที่ 7,000 บาทนะครับอยู่ที่ 7,000 บาทครับพี่มาที่ 7,000 บาทแล้วหมดเวลาด้วยเออพิมพ์ใหญ่ด้วยแล้วมา 7,500 บาทแล้ว 7,500 ดีใจกับผู้ที่ได้อย่างนี้นะวันนี้เพื่อนๆ เก็บพระแบบนี้ใครที่เก็บพระอมตะแบบนี้ลงหนังสือทุกได้แบบนี้ให้อีก20ปี50ปี100ปีก็ไม่เลิกเล่นพระอะไรเก็บเป็นเงินออมคือพระที่เสถียรแล้วคุณค่าและมูลค่าครับปิดที่พี่
โอ้โหวินิตนะครับ 7,600 บาทยินดีด้วยครับพี่วินิตนี่นะเป็นไงอย่างนี้แหละครับใครได้ไปนะพี่วินิตครับโอ้พี่วินิตครับราคาขนมครับครั้งน้องขายหมื่นกว่าพออิ่มได้ทั้งเหนียวและโชคขอเบี้ยองค์ครับพี่วินิตบอกผมจัดให้ผมรับปากไว้แล้วนี่บางสแกเท่าไหร่ครับพี่บางสแกนะองค์นี้น่าจะจุ่มรักด้วยปู่สุกนี่ชนะชัยนี่กุบางสแกปู่สุกเสกจุ่มรักด้วยคลาสสิกดีจริงๆนะครับมีคลิปบางสแกจากผมไปแล้วองค์นี้ใครเอาแล้วจุ่มรักด้วยนะปกติเจอไม่จุ่มจุ่มรักเอา 3,000 มาหายากตัวหนึ่งสันขวายขอบคุณครับพี่แสนดีผมอ่านถูกใช่ไหมเอาเท่าไหร่นะพี่ 3,000 บาทเอา 3,000 บาทนี่แพ้ตาเปล่าส่วน4เท่าไหร่ครับพี่สาขอส่วน4เท่าไหร่นี่ปิด 3,000 พี่คันนาทิพย์อย่างนี้เขาเรียกฉลาดเก็บแท้ตาเป้าส่วน4มาเราส่วน4กูวัดภาษีนะนาทีเดียวนี่นาทีเดียวพร้อมแล้วไปวันนี้เปิดแรกมาเวลาเดินยับเปิดแรกมาเวลาเดินยับมาแล้วครับเปิดแรก 5,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่ 5,000 บาทแล้วนะครับวันนี้มีสมเด็จถึงยุคไหมครับพี่มานนะมาที่ 5,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายจะไปหาที่ไหนได้ล่ะพี่มานนะมาที่ 7,000 บาทแล้วนะครับนี่แล้วครับพระแบบนี้อยู่ในหนังสืองานประกวดพระเครื่องในอดีตทุกเล่มนะครับเป็นพระที่เขาเล่นแต่หมดจากวงการไปแล้วนะถ้าไม่ใช่พระบ้านเฮียคุณก็ไม่ได้เห็นพระแบบนี้กันแล้วพระแบบนี้กลุ่มคนดูเป็นเล่นได้เขาจะจ่ายตังค์ซื้อเฉพาะพระอมตะเหล่านี้เท่านั้นครับราคาสุดท้ายอยู่ที่10,000 บาทนะครับอยู่ที่10,000บาทที่พี่กนาทิพย์ครับพระแบบนี้นะใครได้วันนี้มีความสุขผมบอกเลยที่สุดแล้วพระแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีผมจึงจะเจอแล้วเจออ่ะก็ไม่ได้จัดก็ไม่ได้สวยเท่ากันคุณค่าของพระเก่าคือสวยกับไม่สวยอ่ะนะสวยๆหมดแล้วเขาเก็บสวยนะถอยเอาไม่สวยเอาไม้คนยุคหลังนะได้ซื้อสวยๆเขาคัดเก็บไปก็จะหมดหมดแล้วอยู่ที่11,000 บาทผมจะนำแต่พระแบบนี้มาให้เท่านั้นพอพาแบบนี้คนได้ไปจะรักผมส่วน 41,000 ใช้เหรอมา 11,100 มา 11,200 ครับมา 12,200 ไม่เหสวน4กุวัดพระศรีรัตนมหาราชสุพรรณราคาเท่าไหร่นะ 11,200 ครับสักครู่พี่โอ้โหยิงมาท้ายเกมเต็มเลยปิดที่พี่สุธินมนรัตนะนะครับ11,100จะแม่เราจะแม่เราโอ้พี่สุธินนะวันนี้ได้คนละคนละองค์สององค์ยินดีด้วยครับคุณเห็นไหมพระเครื่องเนี่ยนะถ้าคุณได้เจอของที่เขาเล่นจริงๆคนมีตังค์อ่ะรอว่าเมื่อไรจะมีของแบบนี้มาให้เราได้เห็นได้เก็บพี่พี่หล่อเบียร์แน่ๆขอบคุณครับพี่สุทินยินดีด้วยครับของหายากครับราคานี้พี่พี่หล่อเบียร์แน่ๆคืนนี้อาจารย์โอ๊ตตีขิมบนกำแพงเมืองแล้วครับเบียร์นิจังทุกข้างอนัตตาที่สุดแล้วเนี่ยผมบอกเลยครับพี่สุทินกับราคาแบบนี้เบาสุดครับยินดีด้วยใครอยากได้สมเด็จถึงยุคแล้วเนื้อแบบนี้พิมพ์แบบนี้ไม่มีเก๋อันเนี้ยต้องสร้างขึ้นมาเป็นแหวกม่านและเป็นเจดีย์ฉลองเจดีย์วัดระฆังนั่นแหละเนื้อนี้ยุคต้นฉลองเจดีย์วัดระฆังนั่นแหละนาทีเดียวเข้าใจง่ายสุดๆนาทีเดียวครับสนุกนะผมชอบนะพาเครื่องวันนี้เปิดแรกมาเวลาเดินพี่เนี่ยเนื้อแบบนี้นี่คือเข้าใจง่ายโอ้โหคุณเห็นชิ้นส่วนสำเร็จแกะไหมก็จะเนี้ยเป็นแบบเนี้ยมาแล้วครับเปิดแรก 4,000 บาทเวลาเดินแล้วเนี่ยสำเร็จแกะก็จะเนี้ยแบบเนี้ยมาที่ 7,000 บาทแล้วแบบเนี้ยนะผมบอกเลยมีความสุข
ถึงยุคเหลืออยู่ที่ 7,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่พี่คงศักดิ์มาที่พี่วิบูลย์ 8,000 บาทขายคอสุดเด็ดถึงยุคนะนี่ถึงยุคเลยทีมเจดีแวกม่านเนี่ยแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าแขวนสบายใจสุดๆใครได้องค์นี้ไปคุณก็ดูสมเด็จได้พิมพ์เจดีแวกม่านนี่เจ้าโอมาพิมพ์ให้เลยพิมพ์นี้มีในหนังสือนะครับมีในหนังสือท่านจำลองราคาสุดท้ายอยู่ที่ 10,000 บาทนะครับมา 11,000 บาทแล้วแคปไว้ดูแล้วครับอยู่ที่ 11,000 บาทมีความสุขกับคนที่ได้วันนี้ใครขอสมเด็จถึงยุคราคาสุดท้ายอยู่ที่ 11,000 บาทนะครับเฮ้ยโอราคานี้ไม่ได้เฮ้ยปิดแล้วนะครับที่ปิดที่พี่ปฏิพัฒน์นะครับ11,200บาทเฮ้ยนะมา11,500ไม่ทันนะครับปิดแต่แรกก็ดีแชร์ครับพี่สมานจีนโอ้คุณอาทวีก็มา12,000บาทไม่ทันนะครับคุณอานิดเดียวเนื้อแบบนี้เข้าใจง่ายที่สุดผมบอกเลยยากประมูลพงยาอีกรอบเมื่อกี้เน็ตลุด 250,000 แล้วครับพงยาตอนนี้เอา 250,000 ครับพี่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วสมเด็จถึงยุคแล้วพิมพ์แบบนี้ไม่มีเก๊ด้วยนะครับถ้าไปอยู่คนอื่นนะถูกไหมไปแกะหน้าเป็นพิมพ์ประวุฒิคุณจะโดนเป็นแสนพิทวีออกอาวุธแล้วสนุกแน่พ่อเนียมโอ้โหพ่อเนียมวัดน้อยพ่อเนียมวัดน้อยเข้าใจง่ายนี่นาทีเดียววันนี้นาทีเดียวทุกรายการเพราะอยากให้พิมพ์เริ่มไปแล้วนะครับมานะครับเปิดแรก 5,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่ 7,000 บาทแล้วพ่อเนียมวัดน้อยนะนี่คุณได้แขวนพ่อเนียมไม่งั้นพระพ่อเนียมจะองค์นึงหลายแสนหมดเลยราคาสุดท้ายอยู่ที่ 7,000 บาทครับพระพ่อเนียมหมดแล้วต้องมาใช้ลูกศิษย์แทนกันราคาสุดท้ายมาที่ 7,000 บาทมาที่ 8,000 บาท15วิสุดท้ายเนื้อนี้ดูง่ายครับคนนี่เก๋คือเมื่อไม่ 50,000 มาที่พี่สากลนะครับ 8,000 บาทพ่อเนียม 8,000 อ้าวมันจริงๆราคานี้ครึ่งองค์โถโอ้โหหลวงพ่อเนียมวัดน้อยอยู่ที่พิศาคอนนะครับ 8,000 บาทราคาสุดท้ายพ่อเนียมเท่าไหร่นะ 8,000 เก๋ยังแพงกว่านี้ 1,500 บาทครับเอ้านี่ครับนี่วันนี้ถ้าผมไม่ได้ผงยาปูบุญนะจริงๆพาแบบนี้คุณเก็บเนี่ยนะฮะแขวนก็ใช้ได้โชว์ก็ประดับบารมีได้นะครับเก็บก็ไม่ลดคุณค่าโอ้โหนะครับเอ้าใครได้ไปพอเนียม 8,500 บาท25ศตวรรษยังแพงกว่าเลยมั้งตอนนี้ถ้าราคานี้สู่ตะกั่วพอเนียมคนดูเป็นจะรู้นี่คนดูเป็นจะรู้ปิดไปแล้วนะครับปิดที่พี่พัดมงคลนะครับ 8,500 บาทจันได้คอนอกไปองค์อื่นสบายบื้อเบียแกพิศรีชัยอ่ะองค์นี้นะเอาให้รักผมไปเลยใครเอา 3,000 นี่ขึ้นนาทีละหมื่นใครเอา 3,000 เอา 3,000 ครับในมือพี่โอ๊ตเอาองค์ละ 3,000 เดี๋ยวปิด 3,000 พี่คุมสั่นครับเฮ้ยโอ้โหวัดครับนี่รออะไรกันครับโหนี่เนื้อตุบตับสู่สมเด็จเลยนี่โหนี่3,000ใครได้ไปสั่นได้ไปครับ 3,000 เผาวันนี้ราคาจับต้องได้วัดพระ
แอปสังควานดูแท้เก๋ได้ก็ทำให้สังคมพระสูงขึ้นแล้วเดี๋ยวขอบคุณครับครับนี่เนื้อท้ายตลาดวัดพับรอเบี้ยครับเนื้อดีมากเลยวัดพับโอ้3,000ผมได้ผงยาแล้วถึงจัดให้ได้ไงอ้าวนี่ซุ้มเว้าเนื้อผงพุทธคุณนี่ก็หายากสุดๆเนื้อผงนิยมสุดพี่เซงโก้แบงเบิร์นบอกว่าถ้ารักเงินครับคือพระแบบเนี้ยเป็นพระเครื่องที่ผมบอกแล้วว่าผมอยากเพื่อนๆเนี่ยนะได้เห็นว่าของแท้เป็นยังไง